เทศกาลลอยกระทง11พฤศจิกายน2562กรมเจ้าท่าเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการพลัดตกน้ำของประชาชนที่ไปร่วมงานลอยกระทงได้ออกประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเขตควบคุมการเดินเรือตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 24:00 นของวันที่11พฤศจิกายนตั้งแต่ช่วงสะพานพระราม7ถึงสะพานพระราม9ไม่อนุญาตให้เรือบรรทุกสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันและเรือขนาดใหญ่สัญจรมีเพียงเรือที่ให้บริการเรื่องการเดินทางกับประชาชนเท่านั้นที่จะสัญจรไปมาได้พร้อมกับสั่งงดใช้โป๊ะเทียบเรือที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน8ท่าเรือประกอบด้วยท่าเรือแดงท่าราชินีท่าซานตาครูซท่าศาลเจ้าโจซือกงท่าสีพระยาด้านใต้ท่าสาทรโครงการท่าเรือวัดวรจัญญาวาสและท่าเรือกรมศุลกากรลำดับแรกที่ผมเน้นก็คือเรื่องความปลอดภัยฉะนั้นความพร้อมอย่างแรกเลยไม่ว่าจะเป็นตัวท่าเรือโป๊ะเรือโดยสารตัวเรือโดยสารตรงนี้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือจะเป็นอุปกรณ์ชูชีพต่างๆตรงนี้ต้องให้ครบกล้องวงจรปิดแต่ละท่าเรืออันนี้เราก็ให้ทางเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบทุกท่าเพื่อเตรียมงานวันลอยกระทงโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำหน้าศูนย์ควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กรมเจ้าท่าจะคอยติดตามดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดช่วงเวลาของการลอยกระทงพร้อมเรือตรวจการจำนวน62ลำมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณท่าเทียบ61ท่าเรือและมีศูนย์อำนวยการ5จุดที่คาดว่าจะมีประชาชนไปร่วมงานจำนวนมากได้แก่ท่าเรือพระราม8ท่าเรือตลาดยอดพิมานท่าเรือลิเวอร์ซิตี้ท่าเรือไอคอนสยามและท่าเรือเอเชียทีคเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงในแต่ละท่าที่มีประชาชนมาลอยกระทงจำนวนมากนะครับก็อยากให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เพราะถ้าท่านลงไปลอยพร้อมกันหมดทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกรงว่าจะเป็นอันตรายก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะจัดคิวนะครับก็ให้รอกันสักนิดหนึ่งลงไปทีละชุดแล้วก็บางโป๊ะบางท่าก็อาจจะมีอุปกรณ์ท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องยื่นลงไปลอยด้วยตัวเองอาจจะใช้เป็นกระชอนลอยลงไปเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของตัวท่านครับมาตรการต่างๆของกรมเจ้าท่ารวมไปถึงการดูแลของเจ้าหน้าที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ไปร่วมงานลอยกระทงเท่านั้นอีกส่วนสำคัญคือประชาชนเองที่จะต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำด้วยคุณผู้ชมคะเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยเป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นสามารถช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้เพียงแค่ใส่ใจตัวเองและคนรอบข้างให้มากขึ้นกว่าเดิมเพียงเท่านี้ค่ะงานประเพณีไทยๆที่เต็มไปด้วยความงดงามก็จะยังคงเป็นช่วงเวลาที่ดีงามต่อไปไร้เรื่องเศร้าที่ทำให้เราหมดสนุกเพราะฉะนั้นแล้วนะคะลอยกระทงปีนี้คุณจะลอยกระทงกับใครก็ไม่สำคัญเท่ากับลอยกระทงอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน